बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुनंतं गिरिमेखलमुदित घोरससेनमारं दानादिदं विधिना जितवा ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้กำลังชมคลิปวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้ประมาณบ่ายโมงเศษเรามาที่หมู่บ้านอมอนีนะซึ่งห่างจากเมืองกุสินาราประมาณสัก60กิโลเมตรนะอำเภอเดวเรียนะวันนี้มาหนึ่งบริเวณรายรอบนี่ก็เป็นชาวบ้านที่หมู่บ้านอมอนีเนาะวันนี้ก็คือคุณโยมโอปกาศซึ่งเป็นผู้ประสานงานวันนี้มาในวันนี้เพื่อมาสำรวจโบราณสถานซึ่งอยู่ด้านหลังของหมู่บ้านเป็นเขตโบราณสถานที่รัฐบาลได้กั้นไว้ตัวนี้ต้นอะไรนี่มะฮัวมะฮัวมะฮัวอ๋อในต้นมะฮัวได้กินอาจารย์หอมต้นหอมเนาะเหมือนบีเฮดยูก็มีเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านนี้นี่โอ้ทีมงานเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยสมัยคันนิงแฮมก็มาสำรวจเป็นซากสถูปโบราณนี่ๆตรงนี้จะเป็นอิฐเก่าเนี่ยเราจะดูนะมีอิฐเก่าหลายอยู่นะฮะบริเวณทั้งหมดนี่ทุกวันนี้รัฐบาลก็กั้นเป็นเขตโบราณสถานแต่ก็ไม่ค่อยได้มาดูแลเท่าไหร่นะก็ปล่อยไว้ชาวบ้านก็เหลือแค่เสาตอนนี้เราจะเห็นว่าบริเวณทั้งหมดนี้มีแต่ก้อนอิฐก้อนเก่าๆทั้งนั้นเลยส่วนข้างบนนั่นเป็นฐานของศิวลึงศิวลึงของเก่าบอกว่าเจอตั้งแต่ปี1904นะแต่ว่าอันนี้เป็นของที่ญาติจะย้ายมาในภายหลังเพราะตอนที่คันนิงแฮมเข้ามาสำรวจนี่ไม่พบโบราณสถานตัวนี้หมายถึงว่าไม่พบศิวลึงนะไม่พบศิวลึงอันนี้ก็เป็นฐานจึงสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นฐานสถูปนะฮะเป็นลักษณะทรงกลมนะตรงนี้ก็จะติดป้ายว่าโปรทิกติดโมนาเมนต์ก็คืออนุสรณ์สถานที่ได้รับการคุ้มครองตรงนี้สังเกตดูดีๆจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายสถูปทรงกลมใช่ไหมนี่นะเราดูเป็นแนวเป็นแนวไฟทางนี้ด้วยนะทางนี้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้ต่อตอนนี้ตรงที่ฐานสถูปตอนนี้ก็มีแพะไปอาศัยอยู่แล้วก็มีศิวลึงขนาดใหญ่นะตรงนี้ศิวลึง4-5แห่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นฐานสถูปเนาะใช่ไหมน่าจะเป็นฐานสถูปหินโบราณนะที่ขุดได้อันนี้ก็เป็นศิวลึง2-3-4-5แห่งเรียงรายกันไปหมดนะที่พบเห็นอยู่ขณะนี้นะตอนนี้ชาวบ้านก็สนใจมาชมมาดูเป็นอย่างยิ่งคือคนดีเดียไม่มีลักษณะไม่เหมือนอย่างคนไทยคนไทยนี่เห็นคนแปลกหน้าแล้วจะกลัวแล้วจะหนีแต่ว่าคนอินเดียนี่ก็จะตรงกันข้ามกันนะตรงกันข้ามก็คือเห็นแล้วจะมามุงดูเต็มไปหมดเลยนะอย่างเราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขนาดนี้เนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างนึงวันนี้เราพาท่านทั้งหลายได้มาชมโบราณสถานอันนี้เป็นของพุทธศาสนายืนยันจากนักโบราณคดีตั้งแต่สมัยคันนิงแฮมที่เขียนไว้ในรายงานนะแต่ว่ามีศิวลึงมาใส่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ของเสริมเพิ่มในภายหลังวันนี้เรามาที่หมู่บ้านอมอนีอำเภอเดวเรียรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดีย8 มิถุนายน 2562เวลาประมาณบ่ายโมงเศษขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปในวันนี้ขอเจริญพรปัญญาปดีปจลิโตจิตวา